อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไม่เป็นไรนะโยโกมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมพวกเขาทำอย่างนี้นักศึกษาเดินประท้วงมันยอมให้ญี่ปุ่นยึดครองแผ่นดินเขาไม่รับสัญญาอายุติธรรมไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นทุกคนจะทะเยอทะยานครองแผ่นดินของคุณนี่คะความทะเยอทะยานไม่ต้องมากไปเพียงแต่มีอิทธิพลและอำนาจก็เพียงพอทำร้ายผู้อื่นได้เหมือนกับนายใหญ่อาเชียนและอาจารย์ผมคุณจะเสียใจเพราะเรื่องอาจารย์เลยคะที่อาจารย์ตายไปคือความจริงแต่ผมกลัวอีกเรื่องนึงจะเป็นความจริงด้วยถ้าผู้บงการฆ่าอาจารย์ผมคือพ่อคุณคุณสงสัยพ่อใช่เหรอผมนึกไม่ออกว่าเป็นใครไม่จริงอะจะเป็นพ่อฉันยังไงล่ะคุณไม่มีหลักฐานอะคุณบอกมาสิถ้าเป็นพ่อจริงๆคุณจะทำยังไงกับฉันแต่พระเป็นเจ้าได้โปรดบอกกับลูกด้วยพ่อลูกไม่ใช่ฆาตกรอาจารย์หัวไม่ได้ถูกพ่อฆ่าได้โปรดบอกกับเฉินเจินด้วยเจ้าค่ะตลอดมาลูกศรัทธาในพระองค์และรักผู้อื่นตามพระประสงค์ของพระองค์ลูกหวังแต่คนที่ลูกรักจะไม่ทิ้งลูกไปชั่วชีวิตนี้ลูกจะไม่พลาดจากเฉินเจินได้โปรดด้วยพระเป็นเจ้าเมตตาด้วยช่วยนายใหญ่ได้เขาจะหาทางออกแล้วกันจีเฉียวฉันไม่อยากให้เธอไปเลยอ่ะใช่พวกเราเองก็เหมือนกันนะยูก็พร้อมหน้าเลยฮะเสียฟูเสียฟูสวัสดีค่ะไปกันนะคะนี่นี่จะไปจากไหนครับนี่ใช่ไหมนายใหญ่ไม่อยู่เท่านั้นเองฉันมาแทนที่เขาได้เนี่ยคนที่ฉันต้องการเนี่ยไม่ใช่สุนัขญี่ปุ่นนะพูดอะไรนี่
ป็นคนทำคุณเนี่ยรอบีมากนะนึกว่าฉันเป็นหนุ่มนักเรียนจริงหูความจริงข้าก็เฉินเจินจะมาเยี่ยมคุณแต่ว่าสันติบาลเขาไม่ยอมให้ฉันมาคนเดียวค่ะต่อไปถ้าไม่จำเป็นอย่ามารบกวนเฉินเจินฉันไม่อยากให้เขาเดือดร้อนไปด้วยนายใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะมีแต่ช่วยคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นช่วยใช่ดังนั้นต่อไปเธออย่ามาเยี่ยมฉันเองเลยทำไมนายใหญ่ถึงฉันไม่ใช่นายใหญ่คนเดิมแล้วเธอดูสิตอนนี้ฉันแทบเอาตัวไม่รอดถ้าเธออยู่กับฉันจะลำบากเปล่าไปจากเซี่ยงไฮ้ซะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นายใหญ่ในเวลาอย่างนี้ฉันจะทิ้งคุณได้ยังไงก่อนนี้ฉันรุ่งโรจน์มีเธออยู่ข้างกายฉันสามารถดูแลเธอได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันบันดาลให้เธอได้แต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันผู้ชายคนเมื่อไม่อาจจะดูแลผู้หญิงของตัวเองได้ก็ไม่ควรจะทวงผู้หญิงคนนั้นเอาไว้เธอไปเถอะเซฟู่ครับคุณจีเฉียวมาหาครับให้เธอเข้ามาเชิญครับทำไมล่ะก็มีสาวสวยมาหาคุณล่ะต้องมาสนใจฉันทำไมล่ะแค่ที่ก็หึงด้วยเหรอคุณรู้ไม่จริงอ่ะฉันก็มีอะไรก็มานั่งคุยกันอย่ายืนตรงนั้นปล่อยนายใหญ่ไปเถอะปล่อยนายใหญ่ล้อเล่นหรือเปล่าระหว่างพวกคุณมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันยังไงก็พ่อของคุณเห็นกับความเป็นพ่อลูกปล่อยเขาจะได้ไหมไอ้แกนั่นตัดสัมพันธ์กับฉันเองทำไมฉันต้องปล่อยเขาความจริงไม่ใช่ไม่มีทางแก้มีอยู่อย่างทุกสิ่งทุกอย่างของตะแกนั่นเป็นของฉันแล้วก็ทั้งทรัพย์สมบัติทินของเขาแต่ของส่วนตัวเขาฉันไม่เคยหลอกคงรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรลองพิจารณาดูนะอ
ป้องกลัวเหรอไปเลยนึกว่าป๋านี่จะช่วยตะแกนั่นได้ล่ะสิไอ้แกน่ะพิศวาสเธอมากกว่าแม่ของฉันแต่เขาคงจะไม่เคยคาดคิดเธอไม่ห่วงชีวิตของเขาต้องการอะไรกันแน่ขึ้นอยู่กับเธอแล้วนอนฉันจะให้เธอพบใครสักคนทนายมาชายเสียฟุกไม่นึกเลยว่าแกจะใช้วิธีต่ำสามเล่นงานฉันเฮ้ยลูกมีอะไรไปยังไงพี่น้องกำลังจับตาดูอยู่ครับแกฮุบปังเธอเป็นคนฉลาดน่าจะรู้ว่าจะทำยังไงฉันจะรับปากแกฉันจะไปจากเซี่ยงไฮ้เอาตัวมันไปแล้วดูมันขึ้นรถด้วยครับไปป้าเถื่อนไร้ศีลธรรมถ้าพูดถูกรถคันโก้ที่ฉันใช้รู้กับบ้านคนญี่ปุ่นให้กับฉันดังนั้นฉันพอใจจะทำก็ทำอยากทำอะไรก็ทำทำไมถูกต้องมะอีกอย่างฉันฆ่าไอ้แกนน่ะมันก็เหยียบบอสตายไปตัวทำไมปล่อยมันไว้ไม่ยอมฆ่ามันเหรอเหตุผลไงงะฉันจะทรมานถ้าหากฉันอารมณ์ดีจะตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่หากอารมณ์ไม่ดีจะจับมันยิงเป้าเหลืออีก3วันเธอคิดดูให้ดีได้คุณชนะคุณต้องการอะไรฉันก็ตกลงทำเป็นเล่นตูสุดท้ายก็ต้องสมสารจะต้องรับปากก่อนนะจะปล่อยนายใหญ่ไปก็ได้จีเชียวไปไหนมาตามหาทั้งวันเลยฉันหาหนทางเพื่อช่วยนายใหญ่จีเชียวรู้ไหมทนายมาหายตัวไปแล้วฉันรู้แล้วล่ะรู้เหรอทำไมไม่มาปรึกษากับเราเล่าอีกสามวันจะตัดสินแล้วนะตอนนี้ไม่มีทนายแล้วโชคดีเจอเฉินจนนะไม่งั้นคงบ้าแน่แล้วคุณหาทางออกได้หรือยังฉันไปขอร้องอาฟู่ขอรับปากกับฉันว่าจะปล่อยนายใหญ่ไอ้เดนฉานจะยอมเหรอเขารับปากแล้วนี่โอ้ยจะไม่เชื่อไอ้เวนนี่มันจะฆ่าพ่อมันแน่นอนคิดว่าคงไม่รุนแรงขนาดนั้นหรอกนะชิชิวอาฟู่ไร้จิตสำนึกเชื่อเขาไม่ได้เขาซื้อตัวพี่ภาคสาแล้วนอกจากนี้ฉันหาทางอื่นไม่ได้ขอโทษนะฉันขอตัวพักผ่อน
น้องชายไปซื้อบุหรี่ซองที่เหลือเอาไปกินเหล้าสิขอบคุณครับสบายดีมั้ยโบราณว่าเป็นศัตรูกันถึงเป็นพ่อลูกกันคิดว่าชาติก่อนเราคงไม่ถูกกันไม่งั้นชาตินี้พ่อคงไม่ต้องรับกรรมหมอทำไมหรือว่าฉันพูดผิดไปความจริงแล้วพ่อลูกก็ดีๆช่วยกันหากินดีจะตายไปแต่ต้องคอยบีบคั้นฉันไม่ยอมรับฉันเป็นลูกเป็นอย่างนี้เพื่ออะไรกันนี่แล้วจะหาว่าฉันไม่ให้โอกาสนะหากยอมโอนสัญชาติมาใช้สกุลของฉันก่อนที่จะเคยเกิดขึ้นก็ให้มันแล้วกันไปฉันไม่เลวขายชาติเหมือนอย่างแกหรอกนะดีมากชะตานี่ยังขับเป็นหญิงจะบอกตรงๆเลยนะถ้าหากเมียน้อยพ่อไม่ขึ้นเตียงกับฉันเพื่อขอร้องฉันนึกว่าฉันจะให้โอกาสพ่อป่านนี้ก็ลงนรกไปแล้วตะกะอย่าพูดอะไรดิความจริงก่อนนี้ฉันไม่รู้พ่อหลงอะไรเฉียวนักหนาแต่หลังจากเมื่อคืนนี้แล้วฉันก็รู้ที่จริงเจ้าหล่อนมีเสน่ห์บนเตียงฉันจะฆ่ากายลูกแล้วเฮ้ยไปเฮ้ยอยากตายใช่ไหมไม่ยากเลยนี่ใจเลือกสองทางหนึ่งอัตกัวเจาะกะโหลกหรือไม่ก็เป็นหัวเยียนเจี๊ยตัวที่ผุนวางยาพิษใครวางยาพิษอาจารย์หัวอยากจะรู้ใช่ไหมเสียฟูครับต้องกลัวอะไรเขาต้องตายอยู่แล้วฮะจะบอกให้เอาบุญนะก็คุณโอตากนะทำไมอยากบอกคนอื่นเหรอไม่ได้นะเขาจะถูกยิงเป้าแล้วเสียฟูจะสั่งสอนใช่ไหมครับสั่งสอนทำไมเขาจะตายอยู่แล้วให้สบายไปก่อนเถอะแกบอกก็ใช่หรือจริงฉันก็คนวางยาพิษหัวเหยียนเจี๊ยอย่างนั้นเหรอแกรู้ไหมคนสนิทของแกคือคนของฉันโทษคุณโอตะผมมู่วามเกินไปถ้าเดี๋ยวนี้ลวงไหลออกไปจะเป็นผลกระทบต่อญี่ปุ่นแค่ไหนนี่ไม่กี่วันตะแกจะถูกยิงป่ะถึงรู้จะมีประโยชน์อะไรแล้วแกรู้ไหมมีคนสักเท่าไหร่ถูกขังก็ใช่หรือจริงผมเข้าใจแล้วพอดีเช้ามืดผมจะส่งคนไปฆ่ามาให้หมดพรุ่งนี้ฉันต้องเห็นศพของมันสบายดีเหรอไม่ไงไม่ไงไปเจอตามเกิดนี่แหละตามไปทำมาเนี่ยสวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะโอ้ยพี่ยายนรงรักกันจริงนะมาอยู่เป็นเพื่อนพี่ชายเหรอกลายเป็นพระพวกที่ดีเนี่ยขอบใจที่ช่วยดูแลสบายขอบใจจริงๆนะอย่าพูดมากทำไมถึงเข้ามาปล่อยเวรนั่นใช่ไหมมันกล้าเหรอลองดูที่มันได้ไปนรกแน่นอนฉันเข้ามาเองนะ
ฉันจับพวกสันติบาลแล้วก็ตบหน้ามันฉาดหนึ่งเข้าไปก็เล่นเข้าขมานี่ไงรองยอดจริงๆเลยขอบใจ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 ทำไมทำอย่างนี้เหรอเก่งที่สุดเลยครับทำไมทำไมก็ทำอย่างนี้พี่ใหญ่เรื่องของพี่ฉันรู้หมดแล้วนะอีกสองวันจะถูกยิงเป้าดังนั้นฉันเข้ามาช่วยพี่แหกคุกแหกคุกใช่แล้วเราก็วัดดวงดูสิมันไม่ตายเราก็ตายโอ้โหทำไมโง่อย่างนี้ถ้าล้มเหลวก็เหมือนตายเปล่าสิพี่ใหญ่เราเป็นพี่น้องกันนะตายด้วยกันไม่ดีเหรอพี่ใหญ่รองแผนไว้แล้วนะคืนนี้แหละคุณวัชกบคืนนี้ผมไม่ได้พบคุณเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นไรไหมเป็นไรพี่พี่ใหญ่นี่เร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว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 ช่วยด้วยเร็วเร็วเข้าสิเร็วเข้าช่วยด้วยโอ้จริงมีอะไรอ่ะพี่ชายจะไปลมไปตามผมมาช่วยเขาหน่อยดิกรุณาด้วยเถิดเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วนี่ไปกันแล้วกันนะเป็นไรไปอ่ะดูดูสิเป็นไงเป็นไงไอ้ที่ได้ออกไปด้วยใช่โชคดีจริงเลยเอาได้คอยถ้าเรียกว่าออกตามนะเราเข้าเร็วเลยอย่าสวนกันนี่ไม่กับพี่หูเถอะนะว่าเราจะไม่หนีไปไหนล่ะเพราะอะไรกันเหรอคืองี้นะผมเราปรึกษากันแล้วถ้าหักแหกไปอย่างนี้ผมมันจะรู้ตัวทันนะเราจึงได้อยู่สกัดหลังเอาไว้อ่ะใช่ใช่พี่ใหญ่อย่าเพิ่งพูดเลยนะฉันจะรออยู่ด้านหลังอ่ะไม่ได้ชายลิวจิ้นจะไปถอดทิ้งพี่น้องไปในเวลาอย่างนี้เด็ดขาดพี่ใหญ่เราเห็นเราเป็นพี่น้องดังนั้นเราก็ยินดีถวายชีวิตให้กับพี่นะรีบหนีไปจากพี่หนีไปเถอะไปนะตอนนี้เราหมดทุกอย่างนะที่เหลืออยู่คือชีวิตที่ไร้ค่าที่เราช่วยได้คือเสี่ยงตายให้เพราะเราได้ทำใจแล้วเรายินดีถวายชีวิตให้นะเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณนะพี่ยายอย่าคิดมากนะทุกคนหวังดีกับพี่นะรักษาป่าไว้กลัวแล้วไม่มีฟืนนั่นเนี่ยนายใหญ่หนีไปแล้วหนีไปไหนได้ไอ้ยายช่วยข้ามาให้หมดเฮ้ยตายแล้วตายมาแล้วตายตายคนไม่ไหวแล้วเฮ้ย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 พี่ใหญ่พี่ใหญ่หนีไปก่อนแล้วหนีพี่ใหญ่หนีไปแล้วหนีไปหนีไปเลยแล้วเข้าไปเร็วเข้าอาณาใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชัยลิวจิงตามไปเอาไปสิอ
ินเจินถ้าเกิดอะไรขึ้นพาพี่ใหญ่หนีไปก่อนนะฉันจะสกัดไว้โอ้โหดูเชิญไปก่อนเพื่อนร่วมชาติมีอะไรเหรอพนักศึกษาเราถูกคนญี่ปุ่นตามล่าทำไมต้องถูกญี่ปุ่นตามล่าจะบอกให้ก็ได้เขาคือพี่ชายฉันคือนายใหญ่แก๊งชิงชัยลิวจริงแล้วก็เหมือนกับพวกเธอเป็นปรปักษ์กับญี่ปุ่นถึงได้ถูกญี่ปุ่นตามล่านายใหญ่ลงแผ่นไม้ก่อนที่ยอมช่วยเราเหรอที่ได้เป็นเพื่อร่วมชาติไม่ว่าฐานะหรือว่าชนชั้นใดก็ตามทุกคนต้องช่วยกันพี่ลงไปก่อนพวกมันมาแล้วเร็วครับทำไมคุณหยิบปืน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 เสี่ยฟู่เห็นใช่หรือจริงมั้ยไม่ครับผมนักศึกษาทำอะไรนักศึกษามาให้เราเข้าไปครับข้ามาให้หมดครับเพราะเราสู้ตายสู้ตายเลยแต่ของเราเป็นอะไรแม้แต่คนเดียวเราจะเอาชีวิตคนจีนพันคนชดใช้ในครั้งนี้แล้วลูกหลานมังกรไม่กลัวว่าญี่ปุ่นลบข้ามาให้หมดข้ามาให้หมดนี่รอไปตอนนี้มันจะรู้ว่านักศึกษาช่วยเราไหมผลเลวร้ายจะเกิดขึ้นน่ากลัวกว่านี้เจ้าฟุ่นเรามาจับเขาไม่ใช่มาฆ่าคนนะบอกให้หยุดหยุดเจ้าฟุ่นปล่อยชาดูจริงไปคุณโอตาจะว่าไงตั้งนานแล้วหาไม่เจอกลับเถอะทุกคนฟังนะนี่เป็นที่นี่สยายเกินเลยขึ้นไปเองชีชิวรสชันนะเธอต้องลำบากไม่น้อยที่สำคัญให้คุณปลอดภัยก็พอพี่ยายอย่าเพิ่งพูดแล้วต้องรีบไปแล้วนะนายใหญ่คิดว่าต้องรีบหนีแล้วนะรอเดียวนะชิชิฉันมีอะไรสั่งซึ่งจุดนายใหญ่มีอะไรก็สั่งผมได้เฉินเฉินรบกวนเถิดนายใหญ่ผมรู้จะทำยังไง
อย่าห่วงเธอรู้มั้ยฉันอยู่ในเซี่ยงไฮ้มาหลายปีเคยพบมรสุมนับไม่ถ้วนแต่วันนี้ฉันต้องหนีกระสือกระเซิงเหมือนกับหมาตื่นสาเหตุก็เพราะว่าฉันมองข้ามศัตรูเกินไปคุณโอตะไม่ใช่คนญี่ปุ่นโอตะเป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งของญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เราอาศัยกำลังในแก๊งเล่นงานประเทศของเขาไม่แพ้ได้อย่างไรจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้ที่ผมไม่ได้ต้องการแต่เกาะชิงเต่าทนหรือจะยึดแค่เซี่ยงไฮ้แต่มันจะค่อยๆคืบไปทีละก้าวกลืนเมืองจีนทั้งเมืองจีนแต่คุณไม่คิดว่าชาวจีนได้ตื่นตัวแล้วเพราะอย่างนี้ฉันถึงวิตกปฏิกิริยาของนักศึกษาเมื่อวานนี้เธอเองก็เห็นแล้วก็เหมือนอย่างที่คนญี่ปุ่นนั้นพูดนะเขาเพียงแต่หาข้ออ้างได้เท่านั้นเมื่อมันสบโอกาสญี่ปุ่นจะรุกรานเมืองจีนของเราทันทีหมายความว่ารู้ไหมใครเป็นคนฆ่าอาจารย์ฮั่วโอตะนั่นใช่ไหมไอ้ลูกทรพีของฉันมันเป็นคนบอกฉันคุณพูดกับผมอย่างนี้ไม่อยากให้ผมแก้แค้นเธอต้องแก้แค้นนะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้คนเราทำไมรู้จักอดกลั้นอดทนก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายจริงเขาว่าการไม่อดกลั้นจะทำให้หายยนะได้ถ้าพวกเขาสูญเสียโอตาไปแค่คนเดียวทำให้เมืองจีนต้องนองไปด้วยเลือดแล้วก็เธอจะเป็นคนหมากของแผ่นดินจีนฉันไปจากเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่หนีเอาตัวรอดจะต้องมีสักวันฉันจะกลับมาช่วยเธอเล่นงานโอตะรับปากฉันชิเชียวไปปลอบใจเฉินเจินเขาหน่อยฉันจะรอบนเรือเฉินเจินจำที่นายใหญ่พูดเอาไว้นะอดทนเอาไว้ขอบใจที่ช่วยนายใหญ่สมควรเลยนายใหญ่เจนมันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะชีเชียวฉันต้องขอโทษด้วยนะต่อไปก็ใช้ชีวิตของเธอนะฉันจำฝากดูแลชีเชียวด้วยอย่าห่วงนะยายชีเชียวปล่อยฉันนะนายใหญ่นายใหญ Thank you.
ชิชิวไปจุดธูปให้อาจารย์ผมก่อนน้องฮะเรื่องสำคัญแบบนี้ทำไมถึงไม่บอกฉันขอโทษที่พี่ใหญ่มันกระทันหันเลยคิดจะให้เธออยู่ได้แค่ไหนเอาไว้เรื่องเงียบไปซะก่อนดีจังเลยต่อไปพี่ฉีเฉียวจะอยู่ห้องเดียวกับฉันไม่พักผ่อนฉันก็อยากจะนอนแต่พี่สิงห์เธอเนี่ยเขาชอบคุยจริงๆนะความจริงคุณน่าจะพูดคุยกับพี่สีมากๆจะได้ลืมเรื่องไม่สบายใจคนที่ไม่สบายใจยังไงก็ไม่สบายใจเรื่องนี้ฉันรู้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันเข้าใจอะไรคือชีวิตฉันติดหนี้บุญคุณนายใหญ่ตัวฟ้าลิขิตไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้ฉันจะต้องรับความจริงชิเชียวอย่าท้อแท้ใจคำท้อแท้นี่ก็คือยาชุบพลังของชีวิตนะทุกอย่างนี่ไม่อาจจะฝืนกันได้เรื่องที่โอตะฆ่าอาจารย์ของเธอเนี่ยจะคิดจะบอกพี่น้องไหมผมก็ไม่รู้ผมกลัวเมื่อพวกเขารู้จะไปแก้แค้นกับโอตะแล้วตัวเธอล่ะถ้ามีสักวันเธอได้พบกับเขาตอนนั้นจะทำยังไงทำไมตั้งนานไม่มาหาฉันผมไม่รู้จะตอบคุณยังไงหรือคุณให้ผมมาเพื่อจะถามคำนี้เคนจิหลังจากคุณมาเมืองจีนเนี่ยคุณเปลี่ยนไปมากคุณก็เหมือนกันอยู่ในยุคนี้คนที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละแปลกบอกฉันหน่อยสิผู้หญิงจีนตายได้ยังไงคุณถามคำนี้เพราะฉันจำยังไงก็ตามถ้าหากคุณรู้เนี่ยหวังว่าคุณจะตอบฉันคุณทารุรอตาอยู่หรือเปล่าอยู่ในห้องหนังสือมีอะไรสำคัญใช่หรือจริงหนีไปได้เอาเราไปด้วยกันไม่ได้ความยิ่งจะล้มเหลวขอโทษครับขอเวลาผมบ้างเราตามหาไอ้แก่ให้พบอาจไปจากที่นี่แล้วจะไปหาที่ไหนฮะเคนจิครับบอกทุกคนในสาขามังกรดำเจอใช่เรื่องจริงที่ไหนฆ่าทันทีที่ฉันวางยาหู้หยินเจี๊ยคงปิดไม่อยู่แน่ที่ฉันได้ฆ่าใช่เรื่องจริงเพราะไม่อยากปล่อยเสือเข้าป่าเป็นภัยในภายหลังใครอ่ะโยโกะThank you.